งานนี้เขมรโดนแหกยับเปิดร้านอาหารเขมรแต่ขายอาหารไทยในไทยด้วยแถมยังก๊อปรูปจากเพจรีวิวอาหารจ่อโดนเอาผิดแน่งานนี้ล่าสุดนะคะเพจอาเซียนมองไทยได้แชร์โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งในกลุ่ม Amazing World Culture Club V4 ว่าถึงจะเป็นร้านเขมรขายอาหารไทยในประเทศไทยแต่ความเป็นเขมรที่เป็นเอกลักษณ์ก็ยังคงอยู่ขอเพิ่มเติมรูปจากที่เพื่อนสมาชิกช่วยกันแชร์มาครับทางเพจอาเซียนมองไทยได้โพสต์ข้อความว่ามาเปิดร้านในสยามแล้วต้องเรียนรู้กฎหมายที่นี่ให้ดีๆนะไม่ใช่อยากทำอะไรก็ทำคิดว่าเป็นบ้านตัวเองไม่ได้อยากใช้รูปใครก็ใช้แบบนี้ไม่เอาค่ะไม่น่ารักเลยนะโดยร้านอาหารเขมรดังกล่าวขายในไทยซึ่งแต่ละเมนูดูแล้วก็คือเมนูอาหารไทยชัดๆแทบจะไม่มีอาหารเขมรเลยโดยแต่ละเมนูมีการก๊อปภาพจากเพจรีวิวอาหารต่างๆของไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นเมนูหอยหวานเผาหอยแข็งลวกหมึกไข่ย่างปลากระพงทอดน้ำปลากุ้งแม่น้ำเผาปลากระพงนึ่งมะนาวกุ้งแช่น้ำปลาเป็นต้นสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าหลายรูปด้วยนะอยู่บ้านเตงยังไม่เคยโดนฟ้องเรื่องแบบนี้อดีอยู่ที่นี่ระวังจะหมดตัวนะจ๊ะหาว่าแอดไม่เตือนคอมเมนต์ตะมกว่าตอนนี้มันเริ่มไล่ลบโพสต์แล้วนะครับโดยเฉพาะโพสต์ที่คนไทยเข้าไปแหกกันคอมเมนต์ตะมกว่าแนะนำทางเจ้าของร้านที่เป็นเจ้าของภาพต้นฉบับฟ้องโรงร้านนี้ตามกฎหมายไทยเรียกร้องค่าลิขสิทธิ์หนักๆไปเลยครับไม่ยอมความใดๆทั้งสิ้นเข้ามาค้าขายอาหารไทยแต่บอกเป็นอาหารเขมรก็เหมือนมาตบหน้าคนไทยถึงบ้านแล้วนี่ยังกล้าทำแบบนี้อีกเห็นทีต้องกำราบบ้างนะครับคอมเมนต์ตรงว่าเห็นด้วยครับต้องฟ้องให้หนักๆอย่าปล่อยผ่านยิ่งมันมาทำแบบนี้ในไทยฟ้องบี้มันง่ายๆเลยพวกเขมรคอมเมนต์ต้องว่าควรตรวจสอบทุนจดทะเบียนบริษัทเปอร์เซ็นต์การถือครองและมีนอมินีด้วยหรือไม่คอมเมนต์ต้องบอกว่าฟ้องได้นะแบบนี้ทำให้ร้านเขาเสียหายคอมเมนต์ต้องว่าเขาจัดจานยังไงถึงได้ออกมาเหมือนกันกับของไทยอย่างกับฟ้าแฝดเลยนะเนี่ยคอมเมนต์ต้องว่าประเทศที่คนละเมิดลิขสิทธิ์จนเป็นสันดานจึงไม่รู้จักกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศไทยนะสิคอมเมนต์ต้องว่าออริจินอลยังไงให้ก๊อปปี้ภาพมาใช้ใส่แค่อาหารเขมรดั้งเดิมกลายเป็นเขมรเฉยเลยเขมรนี่หน้าด้านสุดๆคอมเมนต์ต้องว่ามาเปิดในไทยแล้วก๊อปทุกอย่างต้องฟ้องแล้วเจ้าของภาพเจ้าของร้านต่างๆให้เยเขมรมันรู้ว่าทำเหมือนที่บ้านมันไม่ได้คอมเมนต์บอกว่าดูรีวิวของ Google Map ก็ดูปลอมๆไม่ควรให้มันมาเปิดเพราะเป็นอาหารไทยคนไทยคงไม่อุดหนุนแต่คนต่างชาติที่ไม่รู้จะเข้าใจผิดตามที่มันอยากจะให้เป็นคอมเมนต์บอกว่ารู้ก็แปลกแล้วแต่งตัวเพลงหนังละครมันยังเคลมได้เลยหัดถ่ายภาพเองนะเมนช่างภาพคนไทยถ่ายสวยๆนะมาหากินบ้านเขายังลอบเอาภาพเขามาใช้อีกน่าอายมากๆคอมเมนต์บอกว่าแล้วทำมาบอกว่าไทยขี้ขโมยตัวเองนี่แหละขี้ขโมยตัวพ่อตัวแม่เลยคอมเมนต์บอกว่าอะไรจะชั่วได้เสมอต้นเสมอปลายขนาดนี้นะขนลุกเลยทีเดียวสันดานขี้ก๊อปไม่มีคำว่าละอายใจไม่มีอย่างอายสำหรับขแม่คอมเมนต์บอกว่าให้เจ้าของภาพฟ้องลิขสิทธิ์ได้เลยนะครับจัดไปหนักๆเลยคอมเมนต์บอกว่าประเทศไทยถึงสุดๆแล้วหรอมีร้านเขมรก๊อปอาหารไทยแล้วเอามาขายให้คนไทยกินด้วยคอมเมนต์บอกว่าไม่ใช่เรื่องปกติปัญหาใหญ่เลยนะคาดว่าจะมีอีกหลายร้านในลักษณะนี้ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างถือว่ามันได้ใจจัดการให้เด็ดขาดเอาให้ปิดร้านกันไปเลยพวกเขมรเนี่ยคอมเมนต์บอกว่าก็มันชินไงเห็นอะไรเป็นของเสียมอยากได้ก็เอาดีเท่าไหร่ไม่บอกว่าเสียมก๊อปมันมาคอมเมนต์บอกว่ามันต้องเอาไปบอกว่าพวกเสียมขโมยรูปภาพอาหารเราพวกเสียมขี้ขโมยแน่ๆคอมเมนต์บอกว่าเดี๋ยวนะเปิดร้านชื่อ
เขมรแต่ทำไมขายอาหารไทยงงสุดๆเลยคอมเมนต์บอกว่าอ้าวมาอยู่ไทยก็มีกฎหมายไทยรองรับพรบ.คอมนะจ๊ะระวังหมดตัวนะจ๊ะเขมรคอมเมนต์บอกว่ารบกวนช่วยตรวจสอบว่าใช่คนต่างด้าวมาทำอาชีพสงวนในไทยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือนำรูปอาหารจากเพจอื่นไปใช้เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตคอมเมนต์บอกว่าจัดการฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์ให้รู้ซึ้งถึงวัฒนธรรมของชาติที่เจริญในอารยประเทศว่าลิขสิทธิ์มีราคาต้องจ่ายคอมเมนต์บอกว่าแล้วทำไมให้คนเขมรมาเปิดร้านอาหารไทยในไทยได้ถึงจะเป็นธุรกิจแต่คนต่างชาติไม่มีสิทธิ์มาเปิดร้านอาหารไทยในไทยตำรวจควรตรวจอย่างเข้มงวดคนที่เข้ามาผิดกฎหมายจับกุมและผลักออกจากไทยให้หมดพวกนี้แหละออกลูกออกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองในประเทศไทยมีลูกคนลาวเขมรพม่าอายุครบเข้าเรียนที่ประเทศไทยได้เรียนฟรีด้วยแถมยังได้ทุกอย่างที่นักเรียนไทยมีสิทธิ์เท่านักเรียนไทยเลยโอ้ยประเทศไทยเลี้ยงประชาชนให้รัฐบาลเขมรรัฐบาลลาวรัฐบาลสองประเทศนี้มันคงพูดและยิ้มเบะปากว่าคนไทยหน้าโง่คอมเมนต์ต่อว่าเขมรก๊อปปี้พี่ไทยทุกอย่างไม่มีสมองคิดสร้างสรรค์เองสักอย่างฟ้องมันเลยคอมเมนต์ต่อว่าฟ้องสิครับอย่าใจดีผมว่าเจตนาไม่ใส่ใจคือรู้ทั้งรู้ว่าภาพคนอื่นแต่ไม่ใส่ใจต้องสั่งสอนให้หลับจำครับส่วนชนะแล้วจะปรับมากน้อยแค่ไหนก็สุดแท้แต่แล้วให้โฆษณาขอโทษออกอากาศด้วยคอมเมนต์บอกว่ามันอาจจะมาเปิดร้านเพื่อเคลมอาหารไทยให้นักท่องเที่ยวเข้าใจผิดคิดว่านี่คืออาหารของเขมรแท้ๆมาเคลมถึงประตูหน้าบ้านเลยนะต้องเอาผิดคอมเมนต์บอกว่าฟ้องค่ะเล่นมันให้ถึงที่สุดประเทศนี้มันไม่มีสำนึกเรื่องลิขสิทธิ์หรอกค่ะต้องให้เดินของจริงซะบ้างคอมเมนต์ว่าไหนๆก็มาเปิดร้านในไทยแล้วเจ้าของภาพควรไปฟ้องลิขสิทธิ์มันนะคะคอมเมนต์ว่าก็ไหนๆทำร้านแล้วไม่เอารูปตัวเองล่ะมักง่ายดีเนอะประเทศแห่งการเคลมคอมเมนต์บอกว่ามีแววจะไม่ได้อยู่ยาวโดนฟ้องลิขสิทธิ์หมดแน่นอนคอมเมนต์ว่าเป็นชนชาติที่น่าด้านที่สุดแม่งไม่มีความละอายใจเลยคอมเมนต์ว่าแล้วตอนทำขายไม่ถ่ายรูปที่ทำเองล่ะบอกเมนูขายดีแต่เอารูปคนอื่นมาใช้แล้วที่เสิร์ฟลูกค้าหน้าตาเป็นแบบไหนคอมเมนต์ว่าขายอาหารแบบใดไม่มีรูปเป็นของตัวเองเลยคอมเมนต์ว่าใครที่ไปทำอะไรที่ชาติอื่นแล้วมาด้วยค่าชาติตัวเองผมไม่พูดเยอะไม่มีหมายสารอะไรแต่ผมมีให้คุณแน่นอนเขมรรอรับเลยจ้ะคอมเมนต์ว่าอยากให้เพจฟ้องค่ะหลักฐานก็มีชัดขนาดนี้ลองไปปรึกษาทนายดูนะคะเขมรก็คือเขมรไม่มีความคิดนอกจากจะชอบขอทานแล้วยังชอบขโมยอีกนะรูปอาหารก็ไม่เว้นหน้าสมเพชจริงๆท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้เลยนะคะ